สวัสดีท่านผู้ชมครับคอมเมนต์ชาวต่างชาติวันนี้เมื่อต่างชาติเล่าสิ่งที่น่าสนใจที่เขาได้มาเจอในประเทศไทยว่ามันคืออะไรมาดูกันว่าในมุมของต่างชาติแต่ละคนนะครับไอคำว่าสิ่งที่น่าสนใจในมุมของพวกเขาที่มาเจอในไทยมันมีเรื่องอะไรบ้างดูคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับโดยก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับจาก Account ที่เขาไม่ได้ระบุชื่อนะโดยต่างชาติคนนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเมื่อตอนที่ผมมาเที่ยวเชียงใหม่ผมได้เจอกับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลย ที่เจอที่เมืองไทยนะหนึ่งก็คือดอยสุเทพผมพบว่าดอยสุเทพมีวัดโบราณที่อยู่บนยอดเขาคือมันไม่มีในประเทศของผมนนแน่ๆแหละและที่นั่นยังมีทองคําและก็พระสงฆ์จํานวนมากอยู่ที่นั่นด้วย อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าทึ่งของเขานะคนไทยก็อาจจะเฉยนะครับในขณะที่ถัดมานะครับเป็นเรื่องที่เขาสนใจมากๆและมาเจอที่ไทยนั่นก็คือถนนคนเดินครับเขาบอกว่าทุกคืนวันอาทิตย์มันจะมีจุดที่มีสถานที่ที่ผู้คนพลุกพ่านและก็เต็มไปด้วยอาหารและก็ขยะมากมายด้วยเอ๊ะยังไงเนี่ยและมีดนตรีมีภาพกลิ่นเสียงมีบริการรับนวดเท้าด้วยนะมันสุดยอดมากๆเลยทีเดียวอ่ะอันนี้คนไทยเฉยๆนะครับแต่ว่าต่างชาติอาจจะมาไม่เฉยๆนะอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ในขณะที่ถัดมานะครับเขาบอกว่า เป็นเรื่องของประสบการณ์เดินป่าบนภูเขาที่มันแตกต่างจากบ้านของเขานะครับเขาบอกว่าคือก็จะมีมัคคุเทศนะครับหรือว่าไกด์ที่เป็นคนชนเผ่านะบนภูเขาก็จะพากลุ่มของผมเดินไปในป่าแล้วก็ลองแพรกี่ช้างสองสาวันคือทริปนี้มันไม่มีความหรูหราใดๆเลยแต่มันน่าจดจำมากๆตอนที่อยู่ที่ประเทศไทย คอมพิวเตอร์ายนะครับก็บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจในมุมของเขานี้ก็เป็นชาวอินเดียนะเขาก็บอกว่าได้มีโอกาสไปที่เมืองไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราได้ไปที่กรุงเทพภูเก็ตอ่าวพังงาและก็เกาะพีพีสิ่งที่น่าสนใจก็คือฉันชอบสถานที่เหล่านี้มากๆแม้ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าสถานที่เหล่านี้เป็นเพียงที่ที่น่าเที่ยวเท่านั้นแต่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจไปกว่านั้นใช้หาดในภูเก็ตสวยมากๆฉันพักที่กระรน พบว่าบริเวณนั้นมีตลาดบีน้อยครับที่น่าสนใจมากๆมันไม่แออัดจ,จนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นร้างแต่อย่างใดแต่ที่ชอบที่สุดของประเทศไทยเลยนะก็คืออ่าวพังงาและก็เกาะพีพีแต่คุณต้องเลือกทัวร์อย่างระมัดระวังนิดนึ่งนะในการวางแผนการเดินทาง อาจจะไปแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้เนื่องจากทั้งสองเกาะมีเกาะหลายแห่งดังนั้นคุณต้องจัดลาดับความสําคัญกับสิ่งที่คุณต้องการไปดูจริงๆเดขกะที่คอมเมนต์จากคุณเจเดฟเฟอร์นะครับก็บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจที่มาเจอในไทยฉันเชื่อว่าตลาดน้ําเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่เอก,กลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุดเลยในประเทศไทยที่มาเจอในประเทศไทยนะเป็นสิ่งที่ดูน่าสังเกตน่าสนใจถ่ายรูปให้เพื่อนดูเนี่ยก็โอ้โหเขาอยากมาทั้งนั้นเลย ตอนที่ฉันไปที่นั่นครั้งแรกฉันประทับใจมากๆการเดินทางโดยเรือมันเป็นอะไรที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่เดินทางด้วยเรืออะไรขนาดนั้นและเมื่อมาถึงที่ตลาดน้ําคุณจะได้พบกับทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีเสน่ห์มากๆทั้งเรื่องของผู้คนเรื่องธุรกิจร้านค้าต่างๆรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วยมันไม่ควรพลาดเลยเมื่อมาเยือนที่ประเทศไทย และนอกจากตลาดน้ําแล้วในประเทศไทยก็จะมีหมู่เกาะคือหมู่เกาะของประเทศไทยนะสวยงามมากๆเลยไล่ไปนั่นแด็เกาะสมุยที่ยังคงรักษาสิ่งกเก่าๆไว้มากมายเรื่องของอาหารก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อร่อยที่สุดถ้าคุณสามารถทานอาหารรสเผ็ดได้นะนี่เป็นเพียงบางส่วนที่ฉันคิดว่ามาประเทศไทยแล้วต้องไปเจอให้ได้ขอมนต์มาจากคุณคานานะครับก็บอกว่า ในประเทศไทยสำหรับผมแล้วมีสิ่งให้ดูให้ทำมากมายมัน่าสนใจไปหมดเลยทั้งน่าตื่นตาตื่นใจและก็สนุกสนานประเทศไทยมีพื้นที่ที่เหมาะสำหรับความต้องการของคุณอย่างแน่นอนมีหาดทรายและก็เกาะที่สวยงามทางตอนใต้ภูเขาสูงตระหง,ง่านทางตอนเหนือและก็ประสบการณ์ในเมืองอย่างแท้จริงในกรุงเทพมีครบทุกอย่างแบบจริงๆเลยหนึ่งในจุดโปรดของผมที่คิดว่าน่าสนใจมากที่สุดก็คือภูเขาทองผมคิดว่าที่นี่เหมาะประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและทัศนียภาพที่งดงามของเมือง มีเวลาครึ่งวันที่ยอดเยี่ยมสวยงามและอย่างที่บอกวิวด้านบนมันสุดต,ตามากๆเลยทีเดียวคอมพมนต์มานะครับจากโรตันนะครับก็บอกว่าประเทศไทยมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่ากรุงเทพและก็เมืองชายหาดยอดฮิตอย่างแน่นอนผมพยายามหลีกเลี่ยงเมืองยอดนิยมของประเทศไทยยิ่งห่างจากชายหาดยอดนิยมและก็กรุงเทพมันยิ่งมีสิ่งน่าสนใจให้เราพบเจอได้เรื่อยๆผมไปเจอกับอยุธยาเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งเป็นเหมือนเมืองเก่าของสยามนะมีสเสน่ห์และก็สวยงามมากๆ ในขณะถัดมาแทนที่ผมจะไปเชียงใหม่ผมเลือกไปที่เชียงรายแทนอันนี้น่าจะเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากเจอคนนักท่องเที่ยวเยอะๆหละมั้งครับเขาบอกว่าเชียงรายน่ะมีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าและก็มีสถานที่ที่เงียบสงบที่น่าเยี่ยมชมมาก พร้อมกับโรงแรมที่ดีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทุกประเภทประเทศไทยเป็นเมืองที่ดีนะสำรวจได้ง่ายหากคุณมีเวลาและชอบการประจมไปผมแนะนําไปที่เชียงรายแล้วกันต่อรถโดยสารระหว่างประเทศไปหลวงน้ําทาสรปรปอลาก็ได้ท่า,า,านผู้มได้มีคอมเมนต์จากคุณพอร์เตอร์นะครับเขาบอกว่าเขาไปทั่วไทยมาแล้วเขาขอลิสต์สิ่งที่น่าสนใจที่เจอที่เมืองไทยแล้วกันโดยเขาพูดถึงอันดับหนึ่งนะครับก็เป็นหมู่เกาะต่างๆในประเทศไทยนั่นเองนะครับเขาให้ความเห็นว่าประเทศไทยมีเกาะมากกว่า300เกาะที่มันน่าไปเยือนมากๆ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศไทยก็คือการออกไปสำรวจเกาะที่สวยงามของที่นี่นี่แหละคุณพอตเตอร์นะครับก็บอกว่าเรารักในการเช่าเรือหางยาวมากๆมันเป็นอะไรที่ออกค้นหาเกาะส่วนตัวของเราเองก็ได้เกาะที่เราชื่นชอบมากที่สุดก็คือเกาะลีเป๊ะในขณะที่เรื่องที่สองนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในเมืองไทยนั่นก็คือการรับศัก์นะครับก็คือการไปทัพทูนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นรอยศักที่เป็นเอกลักษณ์ของแบบไทยๆนะคือก็บอกว่า การสักยันเป็นรอยสักตั้งเดิมของไทยและมันน่าจะมีเฉพาะในแถบนี้เท่านั้นแหละสิ่งที่แตกต่างของรอยสักของประเทศไทยในสไตล์ไทยก็คือพระหรือว่าคนสักนะครับคืออาจารย์สักเนี่ยเขาก็จะต้องถามคือจะต้องถามว่าคุณต้องการปกป้องอะไรได้ประโยชน์อะไรจากรอยสักคาดหวังอะไรพูดง่ายก็คือเป็นรอยสักในแบบไทยๆนะครับที่แบบว่าก็ต้องดูประโยชน์ด้วยนะว่า ช่วยอะไรประมาณนั้นอันนี้พยายามแปลสิ่งที่เขาพิมพ์แล้วนะมันก็พิมพ์แบบเขาเนี่ยก็เข้าใจยากนิดนึงนะครับเขาก็บอกว,ว่านี่คือสิ่งหนึ่งในกิจกรรมที่มันแปลกใหม่ที่สุดที่ไปเจอในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นในมุมต่างชาตินะคือการไปสักนั่นเองนะครับสักยันนั่นเองในขณะที่เรื่องที่3นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือการไปนั่งรถตุกๆครับสำหรับชาวต่างชาติคนนี้เขาก็าอธิบายไว้ว่าการนั่งรถตุกๆในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปมากกว่าแท็กซี่และมักจะถููกกกวว่่่าาหรืออแพงขึ้นย ทักษะการเจรจาต่อรองของคุณด้วยหากเป็นครั้งแรกของคุณในกรุงเทพเราขอแนะนําทัวร์รถตุกๆในกรุงเทพยามค่ําคืนีิถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจในกรุงเทพและไม่ต้องต่อคิวที่ร้านผัดไทยอันดับหนึ่งในเมืองอันนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะเนี่ยในขณะที่เรื่องที่4นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจในไทยถัดมาคือการไปดูมวยไทยไฟนะครับเขาบอกว่า กันชมวมยไทยอันโด่งดังซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศไทยมวยไทยเป็นกีฬาที่ทำให้คุณได้สัมผัสเต็มรูปแบบกับสิ่งที่เรียกว่าศิลปะของแปดแขนเนื่องจากนักสู้ใช้หมัดข้อศอกเข่าและกนานแข้งเมืองใหญ่เกือบทุกแห่งในประเทศไทยจะมีเวทีมวยอย่างไรก็ตามการต่อสู้ที่ดททมมีที่สุดในกรุงเทพสถานที่ชมมวยที่ดีที่สุดในกรุงเทพก็คือสนามกีฬาลุมพินีนั่นเองคุณสามารถไปเรียนมวยได้ในราคาที่ถูกจริงๆอันนี้ก็ เป็นคอมเมนต์ที่พูดไว้สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอ่านนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่เขาให้กับประเทศไทยนลครับกับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็คือทัวร์ชิมอาหารข้างทางครับ เขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการลองอาหารไทยก็คือการทัวร์ชิมอาหารข้างทางนี้แหละคุณจะได้ลองชิมทุกอย่างในราคาที่มันดีมากๆและก็มีไกด์ท้องถิ่นคอยอธิบายว่าทุกอย่างที่กินอยู่มันคืออะไรมีอะไรอยู่ในนั้นเราคิดว่าอาหารข้างทางในกรุงเทพเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการลองทําอะไรแบบนี้หากคุณใช้เวลา1-2สสัปดาห์ในประเทศไทย การได้ลองทัวชิมอาหารข้างทางในสองสามวันแรกๆในการเดินทางเนี่ยมันจะทำให้คุณเรียนรู้ถึงอาหารที่คุณจะชอบมากๆในประเทศไทยด้วยแต่ก็อย่าลืมหาอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของอาหารข้างทางด้วยนะว่าอาหารแบบไหนจะเหมาะกับคุณไม่ใช่ว่าออกเดินทางไปทามท้องถนนแล้วก็ใส่ย,ยับเลยมันอาจจะทําให้คุณท้องเสียหรือท้องรับไม่ได้ก็เป็นได้สําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันขอบคุณสักรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าดยครับสวัสดีครับ